ก็สวัสดีครับผมก็ในคลิปนี้นะครับอยู่ด้วยกันกับเกมไลท์ Shadow อีกเช่นเคยนะครับก็วันนี้นะครับผมเราอยู่ด้วยกันกับตัวละครใหม่ที่เพิ่งอัปเดตเข้าเซิร์ฟเวอร์ไทยกันอย่างเฟรนั่นเองครับสำหรับตัวละครตัวนี้นะครับผมจัดว่าอยู่ในสายไฟเตอร์นะครับซึ่งมีความสามารถในการต่อสู้ที่ถือว่าดีมากๆเลยนะฮะแล้วข้อดีของตัวละครนี้เนี่ยก็คือสามารถที่จะเข้าป่าได้ด้วยนะครับเพราะสกิลต่างๆเนี่ยเหมาะกับการเอาไปใช้ฟาร์มพอสมควรเลยครับในส่วนของแนวทางการเล่นนะครับผมสำหรับเฟรเนี่ยผมแนะนำว่าให้ออกของประมาณนี้นะครับผมก็จริงๆไม่ตายตัวสามารถปรับเปลี่ยนได้ครับเท้าใหม่ที่เพิ่งเข้ามานะครับผมคิดว่าค่อนข้างจะเหมาะกับตัวละครนี้มากๆเลยครับส่วนการออกไอเดียอื่นๆเนี่ยนะครับแนะนำว่าให้ออกเป็นผสมระหว่างโจมตีแล้วก็ป้องกันครับซึ่งมันจะช่วยให้เราสามารถเล่นได้ง่ายขึ้นพอสมควรเลยท่านหนึ่งจะได้ความเร็วแล้วก็ความรุนแรงในการโจมตีส่วนท่า2นะครับผมนั่นอาจจะเบากว่าก็จริงแต่ว่าคูลดาวน์มันต่ำกว่าค่อนข้างเยอะนะครับก็แล้วแต่เรานะว่าชอบท่าไหนนำแต่ส่วนตัวผมจะเชียร์เป็น1เพราะว่ามันจะใช้ในการแก๊งหรืออะไรได้ค่อนข้างง่ายครับสำหรับคอไอเทมจะมีอยู่3ชิ้นดังภาพเลยนะครับผมก็คือดาบที่ใช้จอกเกราะนะครับแล้วก็รองเท้าในการฟาร์มป่าแล้วก็ไอเทมที่เป็นคอนนะครับแต่จริงๆจะออกชิ้นอื่นก็ได้นะครับขอให้มันสามารถยืนได้ในระดับหนึ่งก็ถือว่าโอเคแล้วในส่วนของเฟรย์นะครับผมแนะนำว่าอย่างที่แจ้งไปเมื่อสักครู่นะครับก็จะมีหลักๆอยู่2สายที่ผมได้ลองเล่นดูนะครับจริงๆก็อาจจะมีมากกว่านี้แต่ว่าผมจะขอคัดมา2แบบก็คือ1เลยนะครับก็คืออัพท่า1นำก็คือท่าพุ่งนั่นแหละครับส่วนท่า2นำเนี่ยมันก็จะดีตรงที่ว่าคูลดาวน์ที่ค่อนข้างน้อยแล้วระหว่างที่เรากดใช้นะครับผมมันจะมีเกราะมาป้องกันให้เราได้แป๊บนึงหมายความว่าเราสามารถที่ยืนเลนได้ค่อนข้างง่ายนะครับแล้วก็ใช้ได้ค่อนข้างบ่อยนะครับส่วนของการเล่นป่าผมแนะนำว่าให้อัพ2ก่อนนะครับคืออัพ2ไว้ที่เลเวล1ก่อนเพราะว่าเราจะสามารถสแต็กได้นะครับสามารถที่จะใช้ฟาร์มเวฟแรกได้ค่อนข้างง่ายนะครับแนะนำว่าให้ไปเคลียร์เจ้าพวกแมว3ตัวก่อนนะครับมันจะค่อนข้างเร็วกว่าการที่อัพสกิล1ก่อนเพราะสกิล1เนี่ยมันจะโจมตีเป็นหมูไม่ค่อยได้นะครับผมในส่วนของลำดับการฟาร์มเนี่ยก็หลังจากแมวแล้วก็ไปที่ตัวครีปใหญ่นะครับตามปกติเลยก็จะเป็นบัฟฟ้านอกจากนั้นก็ไล่ตามปกติไม่ได้แตกต่างจากตัวอื่นเท่าไหร่นะครับแล้วเฟรเนี่ยมีสกิลพาสซีฟอีกจุดนึงที่น่าสนใจก็คือเวลาที่เราฆ่าครีปตัวใหญ่ได้นะครับผมมันจะมีหวาดโผล่มาด้วย45วินาทีนะครับหมายความว่าถ้าเราไปอินเวดป่าศัตรูแล้วฆ่าครีปใหญ่ได้มันจะช่วยส่องให้เราเห็นภายในป่าศัตรูนะครับเรียกได้ว่าเป็นสกิลที่ดีมากๆเลยในการใช้สอดเนี่ยป่าฝั่งศัตรูนะครับในส่วนของการแก๊งนะครับผมมีสเต็ปก็คร่าวๆให้ประมาณนี้นะครับผมก็คือ1เลยนะใช้สกิล4ก่อนแล้วตามด้วย1นะครับก็คือพอ4เสร็จใช่ไหมศัตรูจะสโลแล้วเราก็1เร่งความเร็วตัวเองแล้วก็ไปใช้สกิล2 2ครั้งนะครับจากนั้นก็ตามด้วย1รัวๆนะครับผมก็จะทำดาเมจได้ค่อนข้างสูงนะครับแต่จริงๆเพื่อนๆอาจจะมีคอมโบที่แตกต่างจากนี้ก็ได้นะครับผมก็ไม่ได้ตายตัวอะไรขนาดก็ลองปรับไปใช้กันดูนะครับซึ่งตามปกติแล้วถ้าทำกดประมาณนี้นะครับก็จะทำให้ศัตรูนี่ปังตายได้เลยนะครับหรือถ้าว่าอีกฝ่ายเนี่ยเลือดน้อยๆก็เราสามารถที่จะโจมตีได้ถึงตายได้เลยนะเพราะว่าอย่าลืมว่าเรามีสกิลที่เวลาที่โจมตีศัตรูที่เลือดน้อยอะครับเราจะตีติดครีเสมอนะครับโดยภาพรวมแล้วนะครับเฟรย์เป็นฮีโร่ที่เล่นได้ในช่วงต้นเกมนะครับถึงกลางเกมแต่ในช่วงท้ายเนี่ยผมมองว่าเธอจะค่อนข้างบางไปนิดนึงแต่ว่าเล่นได้ไหมก็พอได้นะครับแต่ควรจะของนำนิดนึงไม่อย่างนั้นจะเล่นลำบากมากๆนะครับก็พยายามแก๊งบ่อยๆนะครับโดยการใช้ท่าหนึ่งเนี่ยวิ่งไปแก๊งหรืออะไรอย่างเงี้ยครับจะช่วยได้ค่อนข้างเยอะนะครับพยายามคุมเกมให้ได้ด้วยความที่ว่าเราสามารถย้ายเลนได้ง่ายก็พยายามย้ายเลนไปช่วยเพื่อนบ่อยๆนะครับก็อาจจะดักศัตรูนะครับโดยการวิ่งนำแล้วก็ใช้สกิล2ผลักศัตรูกลับอะไรอย่างงี้ก็ได้นะครับจัดว่าเป็นตัวที่เล่นได้สนุกมากตัวนึงในส่วนของการปรับแต่งสกิลนะครับผมจะแนะนำอยู่2แบบก็คือตามนี้เลยสำหรับภาพแรกนะครับผมแนะนำว่าใช้กับการคุมเลนนะครับส่วนภาพที่2นะครับจะเหมาะกับการฟาร์มป่านะครับในส่วนของหมดตะลุมบอลนะครับผมจัดว่าเป็นตัวละครหนึ่งที่เอาไปใช้เล่นสนุกมากนะครับเพราะว่าสกิลของเราเนี่ยหลายสกิลนับเวลาจัดการศัตรูได้นะครับมันจะรีคูลดาวน์ทำให้สามารถที่จะไล่จัดใช้สกิลได้ค่อนข้างบ่อยนะครับมีทั้งสกิลลดคูลดาวน์แล้วก็รีคูลดาวน์เลยลองอ่านเงื่อนไขจากสกิลดีๆครับแต่ก็นั่นแหละครับผมบางสกิลเนี่ยเราจะต้องทำการอัพเลเวลตัวละครถึงระดับหนึ่งก่อนถึงจะสามารถใช้ได้นะครับในส่วนของคู่หูแนะนำนะครับผมก็จะมีเป็นลูปี้นีโน่แล้วก็อาเล็กครับลูปี้เนี่ยเอาไว้ใช้ทำให้ยืนเลนได้ง่ายขึ้นนีโน่เนี่ยเอาไว้ใช้ในการฟาร์มป่านะครับส่วนอาเล็กเนี่ยเอาไว้ใช้เล่งดาเมจในการโจมตีนะครับแล้วก็มันจะมีไอเทมของอาเล็กนะครับที่ช่วยในการเพิ่มค่าคริติคอลด้วยนะครับสรุปข้อดีข้อเสียของตัวละครนี้นะครับผมข้อดีนะครับผม1เลยคือเล่นได้ทั้งฟาร์มแล้วก็เล่น2ทำดาเมจได้สูงในระยะเวลาสั้นๆ3เก่งมากๆนะครับผมช่วงกลางเกมนะครับส่วนข้อเสียของตัวละครนี้ก็คือ1ต้องเก็บเลเวลสักพักถึงใช้ได้เต็มที่นะครับเพราะว่าสกิลหลายอย่างเนี่ยต้องปลดก่อน2นะครับคูลดาวน์ท่า1นานมากนะครับผมข้อ3ก็คือเลทเกมทำอะไรไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับตัวละครเฟรย์นะครับก็เป็นแนวทางการเล่นเบื้องต้นเฉยๆนะครับก็ไม่ต้องเชื่อมากหรือว่าจะไปปรับตามความชอบก็ได้นะครับก็โดยสรุปก็ขอประมาณนี้ก่อนเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ